สาเหตุที่ทำให้คนเรากล้ามเนื้อหายระบบเผาผลาญพังโอเคมาเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราควรรู้นะครับก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็คือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลกล้ามเนื้อให้ดีหรือทำให้เขาหายไประบบเผาผลาญเราก็พังลงไปด้วยอันนี้มันเป็นของคู่กันนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามารู้กันเถอะว่าอะไรบ้างที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเราหาย1เลยครับนั่นก็คือเราทานสารอาหารดีๆจากอาหารที่เรากินในแต่ละวันไม่ถึงนั่นเองละครับโดยเฉพาะโปรตีนซึ่งผมเห็นว่าหลายคนเจอปัญหานี้เยอะกันมากนะครับทานโปรตีนกันไม่ค่อยจะถึงเลยมันก็ทำให้บางคนเขาก็กล้ามเนื้อค่อยๆหายไปหายไประบบเผาผลาญเขาก็แย่ลงยิ่งเขาไม่ดูแลตัวเองแบบนี้พออายุยิ่งมากขึ้นเขาก็ยิ่งอ้วนง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเราต้องกลับไปดูว่าเรากินโปรตีนถึงไหมนะครับในแต่ละวันยิ่งถ้าในวิธีของการปั้นหุ่นเรายิ่งต้องกินโปรตีนให้เยอะด้วยซ้ำนะครับประมาณ2เท่าของน้ำหนักตัวเลยเช่นสมมติว่าเราน้ำหนัก50กิโลกรัมเราต้องกินโปรตีนให้ได้ขั้นต่ำประมาณ100กรัมแบบนี้เป็นต้นนะครับกับ2เลยครับก็คือเหตุที่ทำให้เรากล้ามเนื้อหายเพราะเราออกกำลังกายแบบผิดๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นการที่เราไปออกกำลังกายในเชิงของคาร์ดิโออย่างหนักอย่างหน่วงหนักเกินลิมิตจนแบบโอ้โหมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเวทเลยไม่ได้ออกกำลังกายที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือดูแลกล้ามเนื้อเลยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่นะครับดังนั้นข้อ2สิ่งที่เราควรจะมาแก้ไขนั่นก็คือเราก็ควรที่จะทำเวทเทรนนิ่งและควรทำให้ครบทุกส่วนด้วยนะครับเพื่อสร้างเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญให้ครอบคลุมทั่วทั้งร่างกายเราจะได้มีระบบเผาผลาญโคตรดีแล้วก็ทำควบคู่กับคาร์ดิโอไปด้วยเพื่อทำให้แบบเตาเผาเนี่ยเขามีการพัดโบกแล้วก็จะได้เผาผลาญได้เต็มประสิทธิภาพโอเคไหมครับกับข้อ3เลยครับซึ่งหลายคนก็พลาดเยอะเหมือนกันนั่นก็คือการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองครับบางคนนอนน้อยมากนั่นแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กล้ามเนื้อเราหายเช่นเดียวกันนะหรือต่อให้เรากินอาหารดีๆออกกำลังกายดีๆเราก็ไม่สามารถรักษาสิ่งนี้ไว้ได้ถ้าเรานอนน้อยดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องจัดเวลาให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อจะได้เอาสารอาหารดีๆที่กินแล้วก็การออกกำลังกายที่เราทำเนี่ยเอาให้มันมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างดูแลซ่อมแซมกล้ามเนื้อในช่วงเวลาที่เรานอนหลับนั่นแหละดังนั้นต้องนอนให้ได้นะครับขั้นต่ำวันนึงก็ 6-8 ชั่วโมงไม่ควรน้อยกว่านี้แล้วนะครับผมถ้าเราทำดูแลตัวเองได้ครบถ้วนกระบวนการทั้ง3ข้อนี้กล้ามเนื้อก็จะอยู่กับเราเผลอๆเขาก็จะพัฒนาและฟื้นฟูแล้วเราก็จะเป็นคนนึงที่หุ่นดีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็เป็นคนนึงที่อ้วนยากแล้วก็บทจะผอมก็ผอมง่ายด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ